ถ้าพูดถึงแถบอาหรับในยุคยะฮิเลียก่อนที่จะมีอิสลามเข้ามาเนี่ยหนึ่งในเอกลักษณ์ก็วัฒนธรรมหรือประเพณีของเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยจะอยู่กับเหล้าเหล้าเนี่ยเปรียบเสมือนข้าวบ้านเราก็คือว่าในหนึ่งวันเนี่ยจะต้องดื่มไม่ดื่มเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้หลังจากอิสลามเข้ามาบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้เข้ารับอิสลามแต่ปรากฏว่าในช่วงแรกเนี่ยเหล้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยยังไม่ได้ห้ามถูกไหมดังนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะเนี่ยก็ยังคงดื่มเหล้าปกติในชีวิตประจำวันของเขาครับปรากฏว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานองค์การห้ามดื่มเหล้าแล้วก็ท่านนบีเนี่ยได้แจ้งให้กับบรรดาซอฮาบะแล้วก็คำสั่งห้ามดื่มเหล้าเนี่ยก็ได้มาถึงท่านอนัสบินมาลิกแล้วก็ปรากฏว่าท่านอนัสบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยในมือของพวกเราเนี่ยยังมีเหล้าอยู่ซอฮาบะบางท่านเนี่ยยังถือไหเขาเรียกว่าไหเหล้าอยู่เมื่อคนๆนึงมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าพวกท่านเนี่ยไม่รู้หรอกหรือว่าอัลเลาะห์ได้ห้ามแล้วในการดื่มเหล้าเมื่อบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้ยินคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลเนี่ยเหล้าที่อยู่ในมือของพวกเขาเนี่ยก็ทิ้งขว้างแล้วก็ได้โยนเหล้าทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในบ้านที่เก็บไว้อยู่ในบ้านเนี่ยได้ทิ้งไปจนมีบางคนเนี่ยได้รายงานว่าในวันนั้นเนี่ยในเมืองมาดีนะห์เนี่ยเต็มไปด้วยคราบเหล้านี่คือซอฮาบะห์ในวันนั้นยามที่องค์การห้ามดื่มเหล้าเนี่ยถูกประทานลงมาเขาเนี่ยไม่ได้รอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเลิกเหล้านี่มันอยู่ในมือแล้วขออีกสักนิดนึงได้ไหมให้หมดก่อนได้ไหมไม่แล้วก็ไม่ได้ถามด้วยว่าทำไมต้องห้ามเหล้าด้วยไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้รอว่าเสียดายที่เก็บเอาเหล้าไปใช้อย่างอื่นได้ไหมไม่ต้องดื่มก็ได้ไม่นี่คือท่าทีของบรรดาซอฮาบะห์ในวันนั้นคือเราเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินคำสั่งใช้คำสั่งห้ามจากอัลลอฮ์และก็รอซูลแล้วก็เราเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลในทุกประการที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วก็อัลลอฮ์สั่งห้าม